มาพี่น้องสิพาออกไปสวนสิพาไปเลาะเบิ่งหน่อไม้เบิ่งอันเบิ่งผักเสียนพี่น้องผักเสียนหวานไหวมันกำลังขึ้นกำลังงามๆพี่น้องมาเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยหน่อไม้บ่ได้ออกมา 3-4 มื้อยาวยาวเบิ่งแน่มันขึ้นใบพะโล้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าหน่อมันขึ้นยาวก็สิปล่อยมันไว้เนาะปล่อยให้มันขึ้นให้มันเป็นลำพี่น้องสิบ่เอามันดอกก็สิฮักเอาแต่นอต่ำๆมันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกหน่อไม้ออกดีๆมึงแน่พี่น้องบ่ได้มาบ่ได้มาว่าถ่าแว่นตาว่าซั่นถ่าแว่นตาจังสิมาหามึงแน่ล่ะเจ้ามันงามคักขึ้นยาวคักนอมันยาวก็สิบ่เอาดอกพี่น้องอันใดมันใกล้สวนเจ้าของก็สิเอาไว้ให้มันเป็นนอเป็นล่ำมึงแน่พี่น้องมันขึ้นนั่นตอนซ่อนบ่มันโผล่ออกมาพี่น้องโผล่ออกมานอกก่อมันเด้อมาเบิ่งเนี่ยหน่อไม้พี่น้องพี่น้องหน่อไม้ถือฝนเฮียอันเดซายเถอะพี่น้องหน่อไม้หน่อไม้ขึ้นพี่น้องเลยคุณน่ะเบิ่งแน่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องหน่อไม้กากซากอยู่มาเบิ่งแน่ล่ะพี่น้องนี่จ้ะคุณน่ะพี่น้องเอ้ยมาปวดมาเหลือแท้กุ๊กมาย่าเนี่ยมาดีลังอ่ะนิกนิกโคสเนี่ยมาไอ้ฟักลังอ่ะเนี่ยพี่น้องน้องไม้น้องไม้ถือฝนน้องไม้ถือฝนพี่น้องน้องไม้ถือฝนโอ้ยหักอีหยังนอแนวนั่นเนาะคุกมาโอนย่าคุกมาหินแต่มุสาตารินเอสอินไอมาทูเซนไอมานายเน่พี่น้องฮัสุนิเกเซนดา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 หินเถอะดาหินเถอะดีไอนะดาดาหินเถอะนกคุกมาเฮียเน่พี่น้องเอ้ยตอนซ่อนบ่น้องใหม่น้องใหม่ถือฝนเยอะเยอะเนี่ยมาไอ้ฟักเนี่ยพี่น้องมันยาวหมดพี่น้องบ่มาสองสามมือบาถาแว่นตาถาแว่นตานก็ถาบ่ได้ดอกพี่น้องเนี่ยล่ะติปูติปิพี่น้องเอ้ยโอ้ยสิตกคู่สาพอดีน้องงามๆนอนนี่มาปวดมาเหลือเธอพี่น้องคุณน่ะเฮ็ดจังใดจะกี่ไปแลนหาน้องใหม่แลนกวงแลนไก่ไปได้แท้มันอยู่อยู่นี่เฮ็ดจังได๋สิลงไปเอาเนี่ยน้องงามๆถึงถือกล่องถึงหักเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคุณน่ะเนี่ยพี่น้องเต็มคุเต็มถังบ่มา2มื้อว่าถาแว่นตามื้อนี้อดบ่ได้มาบูเข่าลวดอันฝนตกพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างสวนพี่น้องพอจะของสวนจะของให้มันเป็นก่อปีหนาสิมักให้มันได้เป็นก่อใหม่อยู่นี่น้องใหม่บ่มีก่อพี่น้องมันมาเกิดแล้วก็สิปล่อยให้มัน
ปล่อยให้มันเป็นกอไว้พี่นาสิมีกอสิได้มีกอหน่อไม้กินน้องสิดาสิดาไปหาหน่อไม้ได้เต็มกระคุแน่2มื้อบ่มาพี่น้องเอ้ยจะมันยาวไว้มันฝนตกไปปอกเมื่อคุณเด้อสวนหน่อยสู่กินไปแต่ไอ้สิดาว่าเอาแกงหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิเมื่อล่ะเขาสวนจากของเพิ่งแน่ไอ้สิดาไปได้หน่อไม้มาพี่น้องเอ้ยไปหักหน่อไม้มาให้เลิกงานสิมาปอกโพดเรือสิปอกพี่น้องปอกแล้วล่ะก็สิเอาไปต้มไปต้มล่ะก็สิอันนอสั่นมันก็สิแพ็คใส่ซองฟิตไว้นอเหย้ามันก็สิเคี่ยนพี่น้องเคี่ยนไว้ถ้าหมกเคี่ยนไว้ถ้าซุปเพราะว่ามันนอเหย้าแนวนี่มันเคี่ยนง่ายอยู่เคี่ยนก็เอาซ่อมขีดกวดๆไปโหลดนั่นล่ะว่าปอกออกจังไปต้มมันจังบ่เปลืองอันเปลืองเนื้อที่พี่น้องปอกแล้วเฮาไปลวกมันต้มสุกเร็วเร็วหน่อไม้อันนี้อันหมู่เพิ่นว่า FC เพิ่นถามว่าคือบ่เฮ็ดหน่อไม้สมแน่เพิ่นว่าอันเฮ็ดหน่อไม้สมบ่ได้เด้อพี่น้องหน่อไม้มันเป็นจังไดน่ะนอนอ่อนนอบางๆมันบ่แข็งคือหน่อไม้บ้านเฮาแล้วมันก็บ่ขมบ่หึนพร้อมพี่น้องอันซ้ำสิกินกับปนกับแก้วนี่ต้มน้ำเดือดเดือดทิมลงบ่พอ10 20นาทีปิ่นก็เอามากินโหลดพี่น้องแต่ว่าไปเฮ็ดหน่อไม้สมนี่มันเฮ็ดเคยเฮ็ดแล้วมันเปื่อยมันนออ่อนนอบางมันเป็นนอบางๆพี่น้องนอนอนอ่อนเฮ็ดหน่อไม้สมบ่ได้พี่น้องต้องกินเร็วๆหรือว่าเฮาลวกแล้วเฮาแพ็คใส่ซองฟิตไว้เบิ่งแน่มันบางคว่ำบางมันพี่น้องอันแซ่ใส่ซองฟิตไว้เอาไว้กินเป็นปีบ่เป็นหยังพี่น้องแซ่บคือเก่าดีคือเก่าแต่ว่ามีตะลวกไว้เด้อเพราะว่าเคยเฮ็ดอันเอาหน่อไม้สดเฮ็ดไว้มันแล้วเป็นจังได๋ล่ะบ่มักพี่น้องหรือมันแล้วแต่คนมักบ่แต่ว่าสำหรับอันยายจูนี่บ่กะปอกออกจังซี่แล้วก็ไปลวกไปต้มพี่น้องต้มแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้แต่ว่าเที่ยวนี้ว่าสิเคียนไว้พี่น้องนอมันเหย้าหน่อไม้มันนั่นขึ้นเร็วหลายมันเป็นนอเหย้าล่ะสิเคียนแล้วก็จังสีอันปั้นใส่ถุงแพ็คใส่ซองฟิตไว้ย่ำมันย่ำเฮาสิเอาออกมาซุปเอาออกมาหมกก็จังเอาออกมาโหลดเบาง่ายๆหมกแล้วแช่ซองฟิตไว้หอดย่ำกินเก่าออกมากินโหลดก็แซ่บคือเก่าพี่น้องเที่ยวนี้ว่าหน่อไม้เหย้าล่ะสิเอาไปเคียนไว้พี่น้องแน่ปอกออกได้แล้วล่ะสิไปต้มไปล้างไปต้มพี่น้องนี่ล่ะสิเคียนไว้สิเคียนไว้ถ้าซุปพี่น้องหมกก็สิหมกอยู่ปีนี่บ่ทันได้หมกพี่น้องมีแต่แกงกับแกง